ชัยศิวามงคลพรรคเพื่อไทยเขต3จังหวัดกาฬสินธุ์ท่านประธานครับการจัดงบประมาณ 3.3 ล้านล้านบาทเนี่ยผมวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงต่อการล้มละลายของประเทศในระยะสั้นและยาวในระยะสั้นและยาวท่านประธานครับการบริหารจัดการเนี่ยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองด้านความมั่นคงเนี่ยในด้านสังคมเนี่ยการจะเชียร์รัฐบาลเชียร์รัฐบาลให้เกิดความนิยมเนี่ยมันทำง่ายครับทำง่ายในด้านการเมืองมันก็เป็นสองแง่ด้วยกันมีคนรักคนชังฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เชียร์กันง่ายอีกเหมือนกันในด้านความมั่นคงเราได้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารจากการเป็นทหารจากการเป็นนายพลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของท่านแต่อย่างนี้ครับท่านประธานเรื่องธุรกิจด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะเชียร์ยังไงก็เชียร์ไม่ได้ตัวเลขมันถูกบล็อกไว้หมดครับท่านประธานครับตัวเลขการจัดเก็บภาษีตัวเลขคนตกงานตัวเลข NPL ตัวเลขการติดลบในการส่งออกตัวเลขติดลบ GDP ของประเทศตัวเลขเป็นหนี้สาธารณะตัวเลขที่เป็นหนี้ของครัวเรือนอันนี้มันไปยากครับท่านประธานครับเพราะว่าตัวข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ระบุไปชัดเจนมันไม่มีทางจะผิดเพี้ยนไปจากนี้ได้ตัวเลขครัวเรือนอย่างเงี้ยตก13ล้านล้านอย่างเงี้ยท่านประธานครับตกครัวเรือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ถึง3แสนบาทต่อหนี้ที่เกิดขึ้นท่านประธานครับการบริหารจัดการของภาครัฐเนี่ยตามยุทธศาสตร์6ด้านด้วยกันเนี่ยมันเป็นข้อมูลเก่าจากปี63การจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมพามีนากับเมษาเพราะนั้นตัวเลขพวกเนี้ยกับการจัดการบริหารการจัดการตัวเนี้ยมันไม่ส่งผลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากโควิดตัวเลขการจัดเก็บภาษีตั้งแต่มีการปฏิวัติปี57เนี่ยวันที่22เดือนพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นตัวเลขติดลบ5ปีซ้อนแล้วพอมาปีที่6เราย้อนหลังไปสัก3เดือนท่านประธานปรากฏว่ามีโควิดเกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่ล้มระเนระนาดก็คือการบริหารจัดการของประเทศซึ่งมี1การท่องเที่ยว2การส่งออก3การจัดเก็บภาษี4การจัดสรรงบประมาณในด้านการเงินการคลังท่านประธานครับมีตัวเลขหนึ่งที่น่าห่วงใยที่สุดก็คือตัวเลขของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยต้องอาศัยคนที่เข้ามาเที่ยวต่างประเทศถึง 90% ด้วยกันประเทศไทยเที่ยวกันเองเนี่ยเป็นวงเงินประมาณ 10% ท่านประธานครับปรากฏว่าช่วงเดือนนี้หรือเดือนก่อนเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยซึ่งมีโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดประมาณ 1,800 แห่งเนี่ยประกาศขายโรงแรมครับท่านครับประกาศขายโรงแรมไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งจากข่าวสารข้อมูลปรากฏว่าประเทศจีนเริ่มมาติดต่อขอซื้อประเทศสิงคโปร์มาติดต่อขอซื้อเกี่ยวกับโรงแรมแล้วข้อมูลตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นครับท่านประธานครับปรากฏว่าสายการบินนกแอร์ประกาศยุติการทำธุรกิจการบินแสดงว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันไปยากมันไปไม่ไหวเพราะตัวเลขของการติดโควิดของโลกเนี่ยประมาณ10ล้านคนตายไปประมาณ500,000แล้วเราจะแก้ไขปัญหาไงครับท่านครับ
การที่ท่านจัดสรรงบประมาณเนี่ยถ้าเราดูจากงบประมาณปี63ต่อเนื่องกันมาถึงปี64เนี่ยปรากฏว่าทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้จัดงบประมาณผูกพันครับท่านครับจัดงบประมาณผูกพันในวงเงิน 63,383 ล้านบาทพบว่ามีโครงการตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปจัดงบประมาณผูกพันตั้งแต่ปี 63 ถึง 65 มีจำนวน 9 โครงการเป็นวงเงินถึง 45,740 ล้านบาททำไมต้องซื้ออาวุธครับท่านประธานเรือดำน้ำเอาไปทำอะไรมันแก้ไขปัญหาโควิดได้หรือเปล่ามันยืดเยื้อมายังไงครับท่านประธานครับปรากฏว่าหลังจากวันที่3มีนาคมปี63เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้หน่วยงานรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ63จำนวน 1,470 โครงการเป็นวงเงินกู้ในงบประมาณทั้งสิ้น 307,602 ล้าน .2 ล้านครับมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปจำนวน43โครงการวงเงิน 111,250 ล้านเงินจำนวนนี้ 300,000 กว่าล้านครับท่านครับ 300,000 กว่าล้านแล้ววงเงินที่เกิดขึ้นในการจัดสรรก็ประมาณจากสมัยท่านนายกปูวงเงินเกี่ยวกับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญที่รวมอยู่ในงบกลางเนี่ยตกประมาณ 132,277 ล้านบาทประมาณปี57ปรากฏว่าปี64ครับท่านประธานครับงบประมาณซึ่งเป็นรายจ่ายประจำตัวนี้เนี่ยตกเข้าไปถึง 3,435 ล้านบาทครับท่านประธานครับบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยงบผูกพันของกระทรวงกลาโหมกับงบที่จัดเข้าไปในรายจ่ายประจำเกี่ยวกับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเนี่ยรวมแล้ว 600,000 กว่าล้านการคาดการณ์ว่าจะเก็บเงินงบประมาณได้ประมาณ 2.5 ถึง 2.6 ล้านเนี่ยแล้วกู้เงินอีก 623,000 ล้านเนี่ยปรากฏว่าเงินกู้ทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นงบผูกพันและรายจ่ายประจำท่านจะเอางบที่ไหนไปลงทุนครับท่านประธานครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเคยดำเนินการการบริหารจัดการประเทศก่อนมีการปฏิวัติรัฐประหารถ้าท่านจำได้ท่านคงจะจำได้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ดำเนินการโดยการมุ่งไปที่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเนี่ยพรรคเพื่อไทยมองว่าเป็นกำลังซื้อของประเทศแล้วก็มาต่อด้วยธุรกิจ SME แล้วก็มาต่อด้วยภาคอุตสาหกรรมการเก็บเงินภาษีก่อนและมาต่อด้วยการส่งเสริมภาคแรงงานพรรคเพื่อไทยเคยดำเนินกิจกรรมตรงนี้มาทำให้ข้าวราคาไม่ต่ำกว่า 12,000 ถึง 15,000 อ้อยราคา 1,200 ต่อตันครับท่านประธานครับมันสำปะหลัง2บาท50ถึง3บาทยางพาราประมาณ80บาทปรากฏว่าเศรษฐกิจตรงนี้หมุนเวียนครับท่านประธานครับแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ในภาคเกษตรภาคชาวบ้านส่งผลเกี่ยวกับกำลังซื้อเข้ามาภาค SME ภาค SME ทำให้ลูกหลานของชาวบ้านเนี่ยท่านประธานสามารถมีงานทำตลอดทำให้ภาคครัวเรือนเนี่ยมีรายได้ถึงปีละไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทครับท่านประธานปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทเดี๋ยวผมชี้ให้เห็นครับท่านประธานแรงงานจากลูกหลานที่ไปทำงานอยู่กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยสมมติฐานว่าสามารถหาเงินได้เดือนละ15,000คูณ12เดือนเนี่ยมันตก 200,000 15,000ตก 200,000รายได้จากเกษตรกรรมข้าวมันน้อยยางมีราคาอย่างต่ำก็มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 ถึง 150,000 ถึง 150,000 สองตัวเนี้ยทำให้
ชาวบ้านมีรายได้ต่อครัวเรือนในเกณฑ์กลางๆประมาณ 300,000 กว่าบาทต่อครัวเรือนท่านครับครัวเรือนหนึ่งเนี่ยถ้ารายได้ต่ำกว่า 200,000 เนี่ยไปไม่ได้ไปไม่ไหวตัวรายจ่ายมันบังคับทั้งหมดครับท่านประธานครับตัวรายจ่ายอะไรที่เกิดขึ้นท่านประธาน1ค่าน้ำมันสมมติฐานว่าวัน100นึงเนี่ยตกเดือนเท่าไหร่ 3,000 ปีอีก 3,000 กว่าถ้าน้ำมันขึ้นค่าแก๊สขึ้นค่าไฟขึ้นรวมกันแล้วค่ามือถือมีครัวเรือนนึงไม่ต่ำกว่า3เครื่องเติมมือถือ20 3เครื่อง60เดือนหนึ่งเท่าไหร่ครับเกือบ 2,000 ปีอีก 24,000 ค่าดำค่าหวานค่าไถค่าปุ๋ยค่าดอกเบี้ยในระบบค่าดอกเบี้ยนอกระบบค่านมเด็กค่าเปิดเทอมครับท่านประธานครับเปิดเทอมต้องหาอะไรไปจำนองจำนำทั้งหมดภาระตรงนี้เนี่ยเงิน 5,000 บาทเนี่ยมันช่วยได้ในระยะสั้นและเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วผมถามว่าทางรัฐบาลมีมาตรการอะไรที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผมเป็นคณะกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับโควิดงบ 400,000 ล้านเนี่ยที่ผมถามดูงบเยียวยาไม่ใช่งบเป็นปัญหาเพราะว่ามันกระจายไปหมดแล้วตก 500,000 กว่าล้านงบเกี่ยวกับสาธารณสุข 40,000 กว่าล้านไปได้ SME 400,000 กว่าล้านเกี่ยวกับตั๋วเงินตก 500,000 กว่าล้านแต่งบ 400,000 ล้านเนี่ยครับท่านประธานครับปรากฏว่าไปเอางบต่างๆที่ตกจากการตีตกทั้งหมดประมาณช่วงปี63ส่งเข้ามาตัวเลขตกประมาณ 1.2 ล้านครับท่านประธานครับเงิน 400,000 เนี่ยส่งเข้ามา 1.2 ล้านประมาณ 40,000 กว่าโครงการผมถามดูทางสภาพัฒน์ว่าท่านมีเกณฑ์ในการใช้จ่ายยังไงบ้างเกณฑ์ต่างๆที่วางไว้4มาตรการต่างๆเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เอื้อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดเลยแล้วอย่างหนึ่งการเข้าไปเป็นคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยช่วงที่มีการจัดงบประมาณตามพระราชกำหนดเกี่ยวกับเงินงบประมาณเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบแต่ตั้งขึ้นมาเฉยๆ49คนปรากฏว่ายังไม่มีการตรวจสอบยังไม่ได้รับข้อมูลต่างๆที่ส่งมาทั่วประเทศ 1.2 ล้านเนี่ยยังไม่ตกถึงมือคณะกรรมการเลยสภาพัฒน์บอกว่าต้องรอให้ครม.ผ่านก่อนแล้วถึงเอามาผมถามว่าตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นเส้นแบ่งเดียวกันท่านประธานถ้าข้อมูลตกมาถึงเราเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ว่ามีคุณค่าไหมในการใช้งบประมาณแต่ถ้าหลังจากผ่านครม.ไปแล้วมันเป็นการไปเป็นตายางไปสแตมป์เฉยๆครับท่านประธานก็แสดงว่าแบ่งเค้กกันเพราะฉะนั้นด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดเชียร์กันได้เลยโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีประกาศต่อสาธารณชนว่าท่านไม่เก่งเรื่องธุรกิจเลยไอ้คำพูดคำนี้คำเดียวครับท่านประธานครับมันทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นทั้งระบบนี่ผมตีแผ่ให้ฟังด้านนี้ผมตีแผ่อีก3ด้านด้วยกันท่านประธานด้านหนึ่งที่น่าหนักใจที่สุดคือด้านสังคมครับท่านประธานท่านดูรูปนี้ครับท่านประธานที่ผมขอไปเนี่ยมีอยู่3รูปทำไมถึงจำเป็นต้องเอารูปมาขึ้นสภาเที่ยวนี้ครับมันเป็นวันเวลาที่ผมได้รับข่าวมาเมื่อวานท่านประธานทราบรู้ไหมครับประธานครับตำบลกุดจิกอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ลูกไปขอเงินแม่ครับท่านประธานครับลูกชายเนี่ยไปขอเงินแม่ขอไปทำไมครับท่าน
ตำรวจสอบสืบถามบอกว่ารับสารภาพว่าขอเงินไปซื้อยาบ้าครับท่านประธานขอเงินไปซื้อยาบ้าแล้วทำไงแม่ไม่ให้มีเงินอยู่20บาทไปซื้อน้ำมันเผาบ้านตัวเองครับท่านประธานซื้อน้ำมันเผาบ้านตัวเองนี่อยู่ตำบลกุดจิกแล้วมีอีกจุดหนึ่งครับอำเภอหนองกรุงศรีตำบลหนองหินลูกไปขอเงินแม่เหมือนกันครับท่านประธานครับขอไม่ได้เผาบ้านตัวเองอำเภอยางตลาดเผาบ้านตัวเองอีกครับท่านประธานครับในด้านสังคมเนี่ยตัวเลขของปปส.เนี่ยปรากฏว่าประเทศไทยมีคนติดยาเสพติดถึง 1.4 ล้านคนหลังจากท่านเอากัญชามาขยายผลเนี่ยปรากฏว่ามีคนติดกัญชามากที่สุดในโลกท่านบริหารจัดการยังไงครับท่านประธานประเทศไทยมันจะเป็นง่อยเปี้ยเสียผาไปหมดแล้วเพราะนั้นในการแก้ไขปัญหาครับท่านประธานครับเวลาจะหมดแล้วผมขอสรุปเลยในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันมีอยู่จุดเดียวนายกรัฐมนตรีขาดวุฒิภาวะในด้านวิชาการเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาขาด EQ MQ และ IQ ต่ำกว่าเกณฑ์ครับท่านประธานครับท่านไม่สามารถที่จะเข้าไปบริหารจัดการนั่งอยู่โต๊ะนั้นได้อีกต่อไปมันสุ่มเสี่ยงต่อการล้มละลายของประเทศครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญคุณ